เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสงกราณปีนี้ไปเที่ยวมาสนุกไหมแอดก็ไปเที่ยวมา3วันนะครับก็ถือว่าได้พักผ่อนนะครับเพื่อนๆเ,เองก็ได้พักผ่อนเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าย,ยินดีนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยตลาดคริปโตนะก็ขึ้นเรื่อยๆเ,เลยในวันนี้แอดจะมาวิเคราะห์เพื่อนๆฟังนะครับนนใน1ิเหรียญรายการที่คุ้นเคยที่แอดวิเคราะห์อย,อยู่ตลอดนะครับว่าเหรียญอะไรบ้างนะครับที่จะขึ้นหรือลงซึ่งเหรียญที่จะวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็ได้แก่ b ิ t ค o i n e t h อเ e ีย l u n นัก a s s i ิก OP, CRV, OMG, FET ABCBTD ที่ฮุกนะครับก็ไปดูกันดีกว่านะฮะเริ่มต้นนะครับที่บิตคอยเลยนะครับบิตคอยตอนนี้นะครับขึ้นมาเยอะและ้วแต่ไม่ได้แปลว่าจะขึ้นต่อไม่ได้นะครับตรงนี้อาจจะต้องระวังแต่อยากกลัวนะครับที่จะทํากําไรตรงนี้นะครับแอดมีสิ่งที่อยากให้เ,เพื่อนๆสังเกตอยู่มันจะมีแนวรับอยู่นะครับ ที่เราจะมองว่าตัวงเขาเนี่ยจะเป็นการพักราคาและไม่ขึ้นต่อแล้วนั่นคือในรับแถวโซน2 8 0 0 0 11 u s d t หรือ905าแนแต่ทีนี้ราคาไม่ลงถึงจุดนั้นทีเพราะฉะนั้นเราจะยังคงมองว่าไปต่อด้วยการที่ในทางเฟรม8ชั่วโมงเนาะตั้งแต่เกิดสัญญาณบายเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณเซลทีเลยและตรงนี้แอดมองว่าเป้านะครับที่เขาจะขึ้นไปจบจะอยู่ที่ 31, 6 3 1 u s d t หรือ1 8 0 0 0ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้แอดมองว่าราคาจะขึ้นไปต่อจจนนถึงุดี้และ มีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับที่จะสามารถทะลุต่อไปได้นะครับซึ่งตรงนี้หากตัวของเขานะครับตั้งใจที่จะไต่ราคารจริงขึ้นไปนะแอนมองจะสามารถขึ้นไปได้ถึงเกือบใกล้ๆ40,000ื่นเยอะดีทีเลยนะครับหรือ38,345ื่นแปดพันสายี่สิบหอดีหรือ1นึ่งล้านสามแสนบาทถามว่าทําไมคิดถึงแบบนั้นว่าถึงขึ้นไปได้ส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราดูกรอบนะครับมันจะมีการทํา กรอบพา a เลล l นะครับนะเส้นเทีลายกรอบบน <c oughs> กรอบล่างสังเกตดูก้อนนี้เนี่ยเป็นการยืนยันการหลุดกรอบหรือ break out ขึ้นมาแล้วทั้งแท่งตรงนี้ขึ้นมาจนถึงเกือบ3 1 0 0 0ืูอดีทีลวหรือทะลุล้านขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้โอกาสการไปต่อเน,นี่ยมีสูงมากนะครับผมค่อนข้างน่าสนใจทีนี้ในส่วนของสัญญาณอินดิเคเตอร์กันบ้างนะครับถ้าเกิดดูสัญญาณสโตรคสติกเนี่ยอาจจะดูเหมือนแย่เนาะ เพราะว่าตัวของเขาลงมาโซนโอโซแต่แน่นอนจริงหนึ่งที่บอกได้ก็คือเมื่อลงถึงโซนโอโซหรือต่ำกว่า30เนี่ยนะครับ มีโอกาสสูงเลยที่ตัวเขาจะกลับตัวขึ้นมาได้และในขนาดเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราดู RSI เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยวันไหวนะครับไปตามแรงของตัวกราฟสักเท่าไหร่นะครับถ้าเคลื่อนที่ก็สแสดงว่ามันมีในยะสาคัญมากกว่าสตา๊อกาติเกตไอนะครับในทางเฟรมใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าตัวเขายังยืนได้อยู่นะครับนะสังเกตด,ดูมีการยืนแถวๆโซน RSI นะครับช่วง60นะครับแล้วก็พยายามไซด์เวที่จะยืนไว้ตรงนี้แอดมองว่าในช่วงการ ไซเวลงของเขานะครับแน่นอนตัวกราฟบิตคอยนะครับจะไซเวยข้างและแน่นอนนะครับเมื่อตัวเขามีการกลับตัวขึ้นมาเนี่ยเมีโอกาสสูงเลยที่จะขึ้นต่อไปได้นะครับในส่วนนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับการเคลื่อนที่ของบิตคอย ต่อมาอีเทเรียมนะครับอีเทเรียมก็เป็นตัวหนึ่งที่สวยเพราะทะลุเป้าที่เรามองไว้แถว2,028 USD หรือ70,000บาทได้นะครับและต่อจากนี้สิ่งที่เขาจะทำนะครับจะเป็นการเคลื่อนที่ออกข้างเพื่อบ่งบอกว่าเขายืนไหวและจะไปต่อในกรณีนี้นะครับโอกาสการยืนไหวเนี่ยมีสูงมากยืนบนแนวรับ2,028 USD หรือ70,000บาทโดยถ้าเกิดดูอินดิเคเตอร์เนี่ย นะครับยืนอยู่เหนือโซโลบอสนะครับค่อนข้างมั่นคงและแข็งแรงนะครับสตรองมากก็ตรงนี้นะครับในกรณีนี้ตัวของเขาเช่นเดียวกับบิตคอยก็คือถ้าเกิดเราดูกรอบนะครับพา raleu นะครับกรอบเทรนไล์กรอบบนกรอบล่างนะครับจะดูว่าเขามีการเบรกเอาก้อนนี้ขึ้นมาสังเกตดูนะเบรกตัดขึ้นไปทีนี้ตัดทะลุนะครับไฮเกาที่เคยทําด้วยไฮเก่าที่เคยทําแถวยอดตรงนี้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นจุดนี้ ถ้าเราจะมองว่าเขาเนี่ยมีโอกาสไปต่อก็ไม่ได้แย่ต้องพูดอย่างนั้นว่าไม่ได้แย่นะครับดูว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลซึ่งถ้าขึ้นไปต่อนะครับเป็นมองแนวต้านไว้แถว2947ยยีด,ด,ดีหรือ99,352บาทถามว่าทําไมถึงกล้ามองถึงตรงนั้นนะครับถ้าเกิดเราดูด้านซ้ายเนี่ยนะครับโซนัพพลายนะครับตรงนี้ นะครับจะเห็นได้ชัดว่าตัวของเขาไม่แทบไม่มีแนวรับแนวต้านเลยนะครับนะรบตรงนี้ตอนลงเนี่ยไหลลงมาเหมือนน้ำตกนะครับไม่ได้สร้างไว้สักเท่าไหร่อาจจะมีนะครับหากสูงเข้าไปในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดดูในทำเฟรมใหญ่อยา่างแปชั่วโมงไม่มีเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของมันนะครับจะเคลื่อ,ทอน,นอที่ในแนวตรงขึ้นนะครับโอกาสเป็นอย่างนี้เลยนะครับหากขึ้นจะรวดเร็วมาก แต่ในจุดนี้หาเพื่อนๆจะเข้าหรืออะไรเนี่ยให้เพื่อนๆรู้ไว้เสมอว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดตั้งสตอปลอตไว้ด้วยนะครับทําในจุดที่ตัวเองรับไหวรับความเสี่ยงไหวนะครับจะได้ไม่มา โทษใครในตอนหลังเนาะต่อมาเป็นลูน่าคลาสสิกนะครับสำหรับลูน่าคลาสสิกราคาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนแต่แน่นอนตัวเขาคือไม่หลุด0.000 000 1 7 7 6 2ยดีทีหรือ0.0045บาทแล้วก็นะครับก่อนหน้าน,นี้ที่เกิดสัญญาณบายล่าก็ไม่ได้เกิดสัญญาณเซลล์แอดมองนะครับในระยะสั้นนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าตัวไ i สังเกตดูนะ ไม่กลับตัวลงทีและพยายามไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีโอกาสสูงที่จะขึ้นมาที่แนวต้านแรกนะครับอย่างโซนประมาณ0.0014 0ค่ยดดีทีหรือ0.0053บาทค่อนข้างสูงต่อมาเป็น OP นะครับผม โอพี่ตรงนี้นะครับนะมีการเบรกเอาขึ้นมานะครับอันนี้อิงตามพาเลลเลยนะครับอาจจะพอที่จะมีนัยามสำคัญเพราะว่าใช้2แนวต้านบน2แนวรับล่างนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้ที่เบรกขึ้นมาแอดมองว่าเบรกขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสการไปต่อมีสูงถ้าไปต่อเนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่3.225ยอทีทีหรือ112บาท นะครับผมซึ่งหากตอนนี้นะครับเพื่อนๆยังไม่มีกระดานเทรดนะครับหรือมองหากระดานเทรดคริปโตอยู่นะครับแอดขอแนะนําเป็นพายอนิกนะครับซึ่งเป็นกระดานเทรดที่สามารถซื้อขายคริปโตได้นะครับและมีบอทเทรดให้เพื่อนๆใช้ฟรีนะครับโดยแอดก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครในช่วงนี้เนี่ยแอดก็มีโบนัสในการสมัครเป็นรางวัลเงิน USDT ีที่เพื่อนๆสามารถนําไปเทรดได้นะครับสูงสุดถึง55 USDT เลยนะครับโดยเดี๋ยวแอดทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะว่าเพื่อนๆเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วจะได้เท่าไรแล้ว เทรดไปแล้วเท่าไหร่ถึงจะได้เพิ่มนะครับผมก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปของแอดเลยนะครับจุ๊บๆในส่วนอินดิเคเตอร์ของตัว OP นะครับไม่ได้แย่เลยนะครับตรงนี้ยังมีโอกาสไปต่อได้เนาะ การกลับตัวของเขาเนี่ยไม่ได้หลุดกรอบเทรนนะครับที่เขาทําไว้ทีนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้โอกาสการขึ้นมีจริงๆเนาะต่อมาเป็น CRV CRV โอโ้โหตรงนี้ก็เบรกเอาเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยเจนได้ชัดเลยนะครับเกิด Golden Cross ด้วยนะครับ EMA 50ตัด200เป็นสัญญาณขึ้นทีนี้พอเกิดการเบรกเอาและเกิด Golden Cross เนี่ยมันยังขึ้นไม่จบด้วยเนาะขึ้นไม่จบก็คือมันคล้ายๆกับจุดนี้นะครับดูที่แวงเนาะก็คือหลังจากเบรกเอาขแล้วราคาก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดนี้เบรกเอาขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะ นอนขั้นต่ําก็คือควรจะเป็น1.273เยนดีที่13บาท80สตางค์ส่วนของอินดิเคเตอร์ RSI นะครับก็ไม่ได้มีสัญญาณว่าจะกลับตัวลงทีนะครับนะสโตคาสติตกไอก็สวยอยู่นะครับ ต่อมาเป็น OMG OMG ขอมองมองต่างนิดนึงเนาะก็หลังจากที่เกิดสัญญาณใบก็ขึ้นไปตลอดเนาะขึ้นค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณเซลลงมานะครับเมื่อขึ้นถึงยอดตรงนี้ลงมาหลังจากเกิดสัญญาณเซลก็ไม่ได้เกิดสัญญาณใบอีกครั้งเลยนะครับจนเกิดสัญญาณเด็ดครอสนะครับหรือการที่ MA 50เนี่ยตัด200ลงเป็นสัญญาณการกลับตัวลงที่ค่อนข้างเด่นชัดและบ่งบอกถึงความแรงตรงนี้แอดมองว่าตัวงเขาจะลงต่อจนถึงจุดที่เอสก๊ก,บ,กบาดไว้นะครับนะบนะแถว1 1 7 8 ยเอดีทีดเป็บาทส4สตางค์ซึ่งเป็นแนวรับเก่าจุดนี้มีโอกาสสูงเลยที่จะยืนไหวแล้วถึงจะขึ้นมากลับตัวยืนอีกครั้งเพราะฉะนั้นจุดนี้เพื่อนๆอาจจะรอนิดหนึง่งรวมถึงตัวไอ i TI, นะครับที่ยืนในตำแหน่งที่ยังมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับและตัวคติกไนก็เช่นเดียวกันเนาะต่อมาเป็นเป็ดนะครับ FET หลังจากเกิดสัญญาณบายนะครับราคาก็มีการเบรกเอาตรงนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในการที่จะดูกรอบเทรนไลน์กรอบสามเหลี่ยมนะครับเพราะว่าตัวเขามีการสัมผัสแค่2ครั้งใจจริงอยากให้ยอดตรงนีี้มการ สแต่ก็ไม่ถึงนะกพั้นจุดนี้นะครับขอมองในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับอาจจะพอมองได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ร้อเอร์เซ็นตในจุดนี้อาจจะมองในเวของการที่ว่าหากไม่หลุด0ูนจนะครับไม่หลุดในรับนี้ที่เขาทะลุและโผล่ขึ้นมาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อจนถึง0ูนย์จุดี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งยะดีีนะครับผมอาจจะมีการตั้งสต็อปในลักษณะของ t r a i l i n g ต t o p หรือ การค่อยๆให้มันไต่แนวต้านขึ้นไปทีละชุดทีละชุดนะครับหากจบชุดนี้ได้ก็มีโอกาสจบชุด0.47หากจบ0.47ขึ้นไปยืนได้ก็ชุดต่อไป0.6หากเลยกว่านั้นก็อินฟินิตี้นะครับยาวๆกันนะครับถึงจนตอนนั้นเดี๋ยวอาจจะมาบอกบอกอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราบอกถามว่าเอ้ยแอดอินดิเคเตเป็นไงบ้างนะครับทั้ง RSI และก็สโตคัติกก็ไม่ได้แย่นะครับสวยอยู่นะครับนะเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเนาะ ว่าตัวของเขาเนี่ยยืนได้นะครับเหนือโซนโอบอสและก็พิ่งขึ้นมายืนด้วยซ้ำนะครับอย่างไซเวย์ต่อไปได้ต่อมาเป็นโรสนะครับนะอ่าวอสตีตัวของเขานะครับสวยมากนะครับหลังจากเกิดสัญญาณบายและเกิดโกลเด้นครอสสัญญาณขาขึ้นนะครับก็มีการขึ้นมาตลอดนะครับพุ่งขึ้นมาและยืนเหนือ0.07167เย็ดีทีได้อีกด้วยนะครับในจุดนี้ถามว่าจบหรือยังขึ้นจบไม่จบทีนะครับดูไอท์ไอดีดีนะครับไอโค้งขึ้นและเกิดอะไรขึ้นต่อมานะครับคือการทำา i g ใหม่นะครับมีการ Break out ายเก่าอยู่ตรงนี้ทะลุไฮใ,ใหม่ที่เป็นโซนไอเจ็ดสิบขึ้นมาทีนี้โตคตติกันไอก็ด้วยยืนบนโซนโวอร์ดได้นะครับตรงนี้เขามีโอกาสสูงเลยที่จะวิ่งไปต่อนะครับจนถึง0.08 573ย์ดดูดีทีนะครับต่อมานะครับเป็น ABT นะครับสำหรับ ABT เนี่ยนะครับแอดมองว่าตัวของเขาเนาะหลุดและนะครับ เขาเคยทําแนวรับไว้ที่3.92เยนท,ทีนะครับตรงนี้หลุดและพอหลุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเขาเนี่ยมีโอกาสลงต่อเลยทีนี้นะครับและถ้าลงต่อแอดมองแนวรับนะครับที่มีโอกาสสูงเลยที่ลงถึงแล้วจะกลับตัวขึ้นแรงๆได้เนี่ยอยู่ที่3บาท29 นะครับสำหรับ ABT นะครับที่ผู้สนับสนุนขอมานะครับต่อมาสุดท้ายและเป็นฮุกนะครับฮุกเนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยสังเกตการยกโลตรงนี้ดีดนะครับตัว i i เป็นสัญญาณการขึ้นที่ดีนะครับแล้วก็ตัวของเขายังทำไฮหม Hi ่ได้อีกด้วยนะครับถ้าเกิดดูก้อนนี้นะครับสามารถ ทะลุไอจีเจไปได้แม้ว่าตัวกราฟถ้าดูยังไม่ทะลุทีตรงนี้เป็นสัญญาณอารมณ์คล้ายๆน้ำนิ่งไหลลึกเนาะที่ยังบ่งบอกว่ายังมีแรงไปต่อได้และตรงนี้แอดมองแนวต้านไว้แถว2.6153ยอดดีทีด้วยซ้ำสำหรับพุกหรืออาจจะขึ้นไปนะครับแล้วก็พักแล้วก็ไปต่อจ3หนึ่งสามจุดหนึ่งสองสามสามยอดดีทีนะครับสำหรับพุกนะครับซึ่งนะครับทั้งหมดที่วิเคราะห์ก็จบไปแล้วนะครับหากเพื่อนๆรักหรือถูกใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยและก็แอดเนี่ยมีระบบผู้สนับสนุน,น ก็มีวิดีโอพิเศษนะครับที่จะเป็นคลิปสอนนะครับซึ่งทําให้ทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับบางสัปดาห์ถ้าไม่ได้ทําก็จะยกยอดไปอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้น่าจะมี3คลิปเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ติดสงกรานมานะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถกดสมัครได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดือนละ100บาทนะครับนะก็ทุกคลิปสอนที่ทําไปนะครับสามารถย้อนดูได้หมดเลยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนสามารถขอเรียนได้ด้วยนะครับนะมีกลุ่มไลน์มีดิสคอดนะครับเพื่อนๆ